รยากาศไปดูเรื่องการสอบแอดมิชชั่นกันบ้างนะคะเพิ่งจะมีการประกาศผลไปเรียบร้อยแล้วคือใครได้ไม่ได้เนี่ยเบื้องต้นรู้แล้วนะคะแต่ว่าในสัปดาห์นี้ค่ะตั้งแต่วันที่14ถึง17มิถุนายนจะเป็นรอบของการตรวจร่างกายแล้วก็สอบสัมภาษณ์เพราะฉะนั้นรู้จริงไม่จริงว่าได้หรือไม่ได้นะคะเขาจะประกาศให้แล้วเสร็จเลยภายในวันที่1กรกฎาคมนี้ค่ะบรรยากาศที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามเช้าวันนี้นักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกแอดมิชชั่นก็ทยอยเดินทางมาสอบสัมภาษณ์ตั้งแต่เช้าเลยนะคะโดยอาจารย์ของแต่ละคณะเป็นผู้สัมภาษณ์เองดูความพร้อมของผู้เรียนแล้วก็ตรวจร่างกายด้วยก่อนที่จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาวันที่1กรกฎาคมแล้วก็เปิดภาคเรียนในเดือนสิงหาคมซึ่งการสอบแอดมิชชั่นปีนี้มีผู้สมัครคัดเลือก 150,000 กว่าคนค่ะผ่านกันกว่าคนค่ะ